จากการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะเป็นการแถลงจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคที่บอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายที่2ระหว่างที่มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารผู้ที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ74ปีค่ะนำตัวเข้ารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรขณะนี้อาการดีขึ้นและหากผลตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้กระทรวงสาธารณสุขก็ได้เฝ้าระวังและควบคุมโรคตามระบบมาตรฐานนะคะโดยเป็นการคัดกรองผู้โดยสารที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่นณท่าอากาศยาน4แห่งด้วยกันก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตตั้งแต่วันที่3มกราคมเป็นต้นมารวมแล้ว86เที่ยวบินผู้โดยสารและลูกเรือก็ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 13,624 คนพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวน21คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นค่ะก็จะได้รับการรักษาพอหายดีแล้วก็ให้กลับบ้านมีจำนวน12คนมีผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2คนนะคะซึ่งทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันผู้ป่วยรายแรกตอนนี้คุณหมอบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วรอตรวจยืนยันซ้ำถ้าไม่พบไวรัสที่แพร่ติดต่อได้แล้วก็จากนี้จะอนุญาตให้กลับบ้านได้และจากการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายแรก16คนและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่2จำนวน20คนก็ไม่พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วนะคะดังนั้นประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะทางคุณหมอยังยืนยันนะคะว่าประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้แต่อย่างใดค่ะ